ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่การ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะครับล้อเลียนพรรคอนาคตใหม่นะครับล้อเลียนธนาธรจึงรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารแล้วก็ไม่ให้ทหารเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนวาระใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่ก็คือต้องการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารนะครับซึ่งก็ควรจะมีการปรับปรุงควรจะมีการปรับปรุงจริงนะครับปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางกฎหมายในการเกณฑ์ทหารนอกเหนือไปจากนั้นไม่ต้องการให้ทหารนั้นสืบทอดอำนาจทางการเมืองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วนะครับสำหรับคนซึ่งเข้ามายึดอำนาจในรอบที่แล้วแต่ว่าการให้มีความโปร่งใสอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่คุณธนาธรเรียกร้องตอนที่เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการงบประมาณนะครับให้ดูกระตูนี้นะครับอันนี้ของแมเนเจอร์นะครับล้อเลียนว่าเอาจริงๆแล้วถึงเวลาเนี่ยการเจาะเข้าไปที่เกาะกำบังของฝ่ายสีเขียวมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆนะเหมือนกับว่าทำไปทำมาเนี่ยฝ่ายสีส้มเนี่ยฝ่ายสีส้มได้เพียงแค่เหมือนกับยิงหนังสติ๊กนะฮะยิงลูกหินจากหนังสติ๊กเท่านั้นคืออีกฝั่งเนี่ยนะฮะไม่สามารถเอาลงง่ายๆนะครับคงจะเป็นภารกิจที่ค่อนข้างเป็น mission impossible พอสมควรนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนจากทางผู้จัดกวนนะฮะผู้จัดกวนนะครับแมเนเจอร์นะครับก็ออกมาดูมีสีสันดีนะฮะเอาจริงแล้วหนึ่งในอุปสรรคของการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยนะฮะไม่ใช่3ท่านนี้นะอุปสรรคของการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะผมเลยนำเสนอภาพทั้ง3ท่านนี้เนี่ยนะฮะว่า3ท่านนี้เป็นบุคคลแห่งสัปดาห์ในข่าวจริงๆนะฮะนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆเนี่ยนะฮะหนึ่งในอุปสรรคในการพัฒนาสำหรับประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเพียงแค่มีการทำการรัฐประหารบ่อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังรัฐประหารเนี่ยนะก็จะมีองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถอยู่ต่อได้หลังจากการที่มีทำการรัฐประหารแล้วองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการค่อยๆ purge ล้างบางนักการเมืองฝั่งที่ถูกตีตราว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยนะฮะคราวนี้องค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้บางทีพอถึงเวลาในการทำหน้าที่เนี่ยมันกลายเป็นว่าการทำหน้าที่ออกมาแล้วมันมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ผมไม่อยากที่จะพูดองค์กรอิสระใดเฉพาะองค์การใดองค์กรหนึ่งคือแน่นอนองค์กรอิสระในเมืองไทยมันมีทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมันมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมันมีทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับเอาจริงๆเนี่ยในภาพใหญ่ทั้งหมดสำหรับการพัฒนาการให้ประเทศชาตินั้นเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งนั้นคราวนี้มันมีปัญหาในเชิงที่มามันมีปัญหาในเชิงการทำงานและผลข้างเคียงของการทำงานนั้นที่มีต่อฝ่ายบริหารยกตัวอย่างเรื่องของการรายงานทรัพย์สินเนี่ยรายงานทรัพย์สินเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าปปช.เขาไม่ได้ลงรายละเอียดในการตรวจสอบทรัพย์สินเขาลงรายละเอียดอย่างมากย้อนกลับไปในสมัยนู่นเลยตั้งแต่ท่านอดีตรัฐมนตรีท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทเนี่ยยื่นรายงานบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเขาจะลงรายละเอียดอย่างมากในการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองเนี่ยผมเสริมนิดนึงสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งเพิ่งมาติดตามการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.แล้วก็กกต.เนี่ย3กลไกสำคัญนี้เนี่ยของเรจิมเนี่ยก็คือว่าผมเคยเอาความให้ฟังแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ทำอะไรมาให้กับเราบ้างที่กระทบต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารอย่างไม่ธรรมดาแต่วันนี้ผมเท้าความนิดหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยปปช.เนี่ยเวลาการเข้ามาตรวจดูทรัพย์สินของนักการเมืองเนี่ยต่อให้ไม่มีความร่ำรวยผิดปกติแค่รายงานผิดนิดเดียวก็เป็นเรื่องที่ทำให้นักการเมืองคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้คือปปช.เอานักการเมืองเนี่ยขึ้นศาลแล้วศาลเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสามารถทำให้นักการเมืองเนี่ยติดคุกติดตารางไ
3คนที่ผมนึกอยู่ในหัวเนี่ยก็คือว่าคนนึงไม่ได้ติดคุกติดตารางแต่ว่าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองและนั่นก็คือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยเขารายงานทรัพย์สินแล้วบังเอิญมันมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในชื่อของเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าปปช.เขาสอบไปสอบมาเขาก็บอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นเจ้าของแต่ว่าไม่ได้รายงานคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยพรรคชาติไทยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนอกเหนือจากคุณสมศักดิ์เนี่ยคนที่โดนหนักที่สุดเนี่ยก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คุณชูวิทย์เขามีการรายงานทรัพย์สินซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าปกปิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารหรือที่ให้บริการของเขานะมันเป็นเรื่องของการโอนหุ้นซึ่งโดยจำนวนเนี่ยเป็นหลักแสนน้อยมากน้อยในแบบที่หลายคนก็สงสารคุณชูวิทย์ต่อให้เห็นด้วยคำวินิจฉัยแต่ว่าเห็นสงสารคุณชูวิทย์ที่ต้องติดคุกไปรอบนั้นส่วนพลตรีสนั่นขจรประสาทที่โดนเนี่ยเป็นเรื่องของการรายงานหนี้สินไม่ครบและถ้าไปดูจำนวนนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กรณีที่พลตรีสนั่นร่ำรวยผิดปกติเลยแล้วมันก็ทำให้ท่านสนั่นเนี่ยจะต้องหลุดจากการเมืองไปเป็นระยะเวลา5ปีนี่คือยกตัวอย่าง3คนคือความเคร่งครัดในการทำงานของปปช.ในเมื่อก่อนเนี่ยสมัยคุณกล้าณรงค์จันทึกหรือก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นระยะเวลาประมาณ10กว่าปีถือว่าเคร่งจนเป็นที่น่ารำคาญของบรรดานักการเมืองได้ซ้ำไปคราวนี้มาถึงยุคนี้เนี่ยใช่ว่าผมไม่ชอบนะที่เป็นแบบนี้แบบสไตล์ไม่ค่อยเคร่งเนี่ยนะฮะหรือเคร่งแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วแบบนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ต้องไปดูอะไรมากก็ได้คือหมายความว่าถ้ามีบางเรื่องซึ่งมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะปกปิดจริงๆอย่างเช่นรายงานที่ดินเกินไป 1,000 ไร่หรือไม่รายงานนาฬิกาที่เพื่อนให้ยืมมาใส่20กว่าเรือนหรือรายงานทรัพย์สินของภรรยาหรืออดีตภรรยาไม่ครบหรือรายงานเงินสดของตนเองหายไปหลายสิบล้านอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็แก้ใหม่ได้หรือในบางกรณีไม่ต้องแก้ใหม่แค่อธิบายก็จบผมคิดว่ามาตรฐานในยุคนี้แบบนี้เนี่ยนะฮะก็น่าสนใจนะไม่อยากจะใช้คำอื่นเพราะว่าเอาจริงแล้วก็ไม่อยากที่จะหมิ่นประมาทใครก็ผมใช้คำว่าน่าสนใจก็แล้วกันคือถ้าจะไม่เคร่งก็โอเคให้ establish ให้สถาปนาเป็นสแตนดาร์ดใหม่ไปเลยแล้วคือง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องทำแบบเมื่อก่อนเนี่ยมีคนซึ่งต้องเดือดร้อนเยอะนะฮะผู้แทนประชาชนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำอะไรเลวร้ายบางคนในอดีตแค่ปั้มๆเป๋อๆในการรายงานบัญชีทรัพย์สินทำไปบางทีมีผิดถูกๆบ้างโอ้โหจบลงด้วยการติดคุกติดตารางมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนใช่ว่าผมเรียกร้องให้มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ผมเคยทำข่าวเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่ผมเริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับการดูบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยผมตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่ทำกันอย่างเราประเทศอื่นไม่ให้มีการรายงานทรัพย์สินและ scrutinize และเอาผิดในการลงโทษขนาดนี้และส่วนใหญ่ประเทศที่ทำขนาดนี้จะเป็นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่มีกลไกนี้ไว้ในการจัดการนักการเมืองซึ่งอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดถึงเมืองไทยในมุมที่ว่าเฮ้ยไม่ควรมีปปช.เนี่ยผมพูดในมุมนี้แหละว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เขาไม่มีบทบาทนี้เพราะว่าเมื่อมีบทบาทนี้เมื่อมีกลไกนี้เนี่ยมันก็จะมีเสร็จแล้วคนที่โดนเนี่ยมันจะเป็นอยู่ฝั่งเดียวมันเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนตาสว่างได้แล้วนะครับทุกท่านการที่ท่านปรินาไกรคุบเนี่ยครับขอเข้าสู่กระบวนการรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นนะครับเราได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลเบื้องต้นนะครับปรากฏว่าท่านปรินาเนี่ยมีสถานะแรกก็คือสถานะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสถานะที่สองคือสถานะของการเป็นกรรมการบริษัทนะครับซึ่งสองสถานะนี้นะครับไม่ใช่สถานะของจึงไม่เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์ที่รับการจัดที่ดินจากสปกนะครับดังนั้นสปกจึงมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับสปกจะแจ้งท่านปรินาเนี่ยนะครับคืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้สปกนำมาดำเนินการรูปที่ดินภายใน7วันนับแต่ได้รับหนังสือที่เราแจ้งนะครับหลังจากที่คืนที่ดินมาแล้วเนี่ยเราจะนำที่ดินนะครับ
ไปจัดให้เกษตรกรตามนโยบายการที่ดินทำกินชุมชนที่ดินที่ดินชุมชนของรัฐบาลหรือระบบคทช.ต่อไปนะครับหากข้อกำหนดดังกล่าวท่านปรีนาไม่สมคืนที่ดินนะครับสปกก็จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่36/59นะครับในเรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบซึ่งสปกจะนำที่ดินเก่าไปจัดให้เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชนของรัฐบาลหรือตามคทช.ต่อไปในเรื่องระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต้องกราบเรียนขอโทษทุกท่านนะครับถึงเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์การทำงานของสปกนะครับอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสปกแต่สปกมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้มีความครบถ้วนให้มีความถูกต้องเพราะเรื่องทุกเรื่องที่เราประกาศเรื่องแถลงไปมีผลกระทบนะครับต่อสิทธิ์ต่อตัวที่เราพูดต่อตัวบุคคลต่อบุคคลที่เราพูดถึงทุกท่านทั้งสิ้นเพราะนั้นเราเองเรายึดถือนโยบายของรัฐบาลยึดถือนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ท่านเลยธรรมนัสพรหมเผ่าที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายเราก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องนะครับที่ดินทุกแปลงที่มีการครอบครองโดยไม่ถูกต้องสปกนะครับจะนำกลับมาคืนนะครับในการจัดที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่ดินในการยังชีพตามนโยบายที่จะลงของสปกต่อไปตามนโยบายของการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีที่ทำกินในการยังชีพนะครับให้พี่น้องอยู่ได้อย่างมีความสุขและก็ยั่งยืนนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายเรื่องสิงห์คอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Chinese Video มองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันกับผมศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ครบทุกประเด็นเต็มอิ่มมากขึ้นในโอวิลเอ็กซ์ตร้าแจกเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าคนรวยลดเอื้อมละอาเต็มทีแล้วผมว่ารับฟังปัญหามาทุกปัญหาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 18:30 นกันมาที่การศึกษามาตรา44น่ากลัวแค่ไหนจนพลเอกประยุทธ์ต้องใช้บริการงูเห่าคว่ำกลางสภาบางคนเนี่ยคงจะต้องถูกคนในพื้นที่กระหน่ำโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วต้องปิดโซเชียลหนีมันจะทำให้คนที่จะเป็นงูเห่าครั้งต่อไปเขาต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วว่าผลกระทบจากครั้งนี้ คนที่โดนเนี่ยเจออะไรบ้างมันเสียอนาคตติดตามได้ในสุมหัวคิดวันนี้เวลา20:30 นสิงคอร์ปอเรชั่นท่านทำมาถึงในอนาคตเนี่ยเรายังคงต้องใช้เสียงอาศัยเสียงของสสร่วมในเรื่องของยติสำคัญไม่มาบางทีช่วงนี้ก็หลายคนก็ไปต่างประเทศในอย่างของพรรคผมเนี่ยท่านใช้ที่ชอบท่านก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเรื่องนี้เสียงมันน่าจะไปได้นะเราก็ไม่ต้องไปให้ท่านนั่งรถเข็นมาไปร่วมประชุมสภาสงสารท่านเพราะถ้ามันซีเรียสจริงๆเนี่ยท่านต้องออกมาช่วยแน่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะ
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแบบนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานได้นะครับถ้าทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มองเป้าหมายของประเทศถึงอากาศหนาวแต่รัฐบาลนี้ไม่หนาวสั่นตามอากาศโอ้ยสบายสิ เป็นหนาวทำไมก็หมายถึงว่าในส่วนของพรรคท่านเองที่เป็นรัฐมนตรีจะมีการประเมินตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองในการทำงานด้วยไหมคะก่อนจะไปถึงขั้นปรับผมไม่ได้คิดปรับอะไรนี่ผมไม่ติดปรับที่ไหนไม่หรอกก็การปรับครม.มันก็มีปัจจัยหลายอย่างเงื่อนไขหลายอย่างนะครับแล้วก็คนที่ตัดสินใจจะปรับครม.ได้ก็มีอยู่คนเดียวนะครับในส่วนของพรรครวมรัฐบาลสมมติจะมีการปรับครม.จริงเขาก็คงต้องส่งข่าวกันมาก็คงจะเปิดโอกาสว่าถามว่าในพรรครวมจะปรับหรือเปล่าเราค่อยว่ากันอีกทีตรงนั้นตอนนี้ทุกคนก็ทำงานหัวฟัดหัวเวียงกันหมดมันก็ไม่รู้จะเกิดการปรับครม.หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ทราบทุกอย่างมันก็ผ่านหมดเงื่อนไขที่นึกว่ามันจะชะงักติดขัดทำให้มีปัญหามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีพี่บอกว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการปรับไหมคะเพราะว่าผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้เป็นคนไปทาบทามนี่แต่ถ้าปรับนี่ก็ไม่มีอะไรกระทบกับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมคะก็ไม่ควรจะมีนะเราก็ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างนะครับไม่ทุกอย่างต้องคุยกันอะไรเพื่อบ้านเมืองคุยได้ก็คุยอย่าไปหาผ่านกันนะใครเข้ามาช่วยทำงานก็ดีนะครับบ้านเมืองต้องการคนเข้ามาช่วยทำงานรัฐบาลก็ต้องการความเข้มแข็งที่สุดที่จะได้บริหารราชการแผ่นดินไปได้ด้วยความราบรื่นที่สุดนะครับแนวโน้มที่จะมีส.ส.เพิ่มในซีของรัฐบาลนะคะแนวโน้มดีไหมคะยังไม่รู้เลยด้วยก็ยังไม่รู้เลยแล้วแต่ฝากกันเลยแต่ขอตอบครับแต่ถ้าในส่วนของฝ่ายค้านเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะเขายังอยู่ฝ่ายค้านก็ถือว่าไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้ใช่ไหมคะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงก็เธอก็ที่ตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเรื่องปรับครม.นี่คือยืนยันว่าจะไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้ทศบาลมาประมาณปีเดียวนะคิดว่าประมาณไม่มีเลยว่าจะปรับไม่มีอะไรจริงๆก็ขาดคนที่นี่แต่การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาอยู่กับรัฐบาลนะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงต้องไปถามเขาที่ถามที่เนี่ยถามที่ฉันไม่รู้ทั้งนั้นน่ะเสียงต้องการคุยได้มีการประสานไหมคะไม่มีให้กับรัฐบาลไม่มีเราถ้าเสียงที่พัฒนาเศรษฐกิจใหม่เขาเทนให้กับรัฐบาลในครั้งนี้พอที่จะทำให้เขาจะมาอยู่ร่วมกับรัฐบาลได้ไหมคะก็เธอก็เก่าเองเลยถามท่านรองค่ะว่าพอจะได้ไหมในฐานะไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าเขาจะมาเนี่ยให้ถ้าเขาจะมาแล้วจะเป็นต้องมีตอบไอ้ท่าจะไม่ตอบเลยถ้าไม่ตอบถ้าไม่ตอบถ้ามาแล้วค่ะก็ถ้าไม่ตอบไม่ต้องท่าหรอกแปลว่าเตรียมที่จะมาจริงไม่ต้องท่าก็ได้แต่เขาเตรียมที่จะมาเมื่อไหร่เขาเตรียมที่ไหนใครบอกอ่ะเอา 5-6 ก็เรายังไม่รู้เรื่องเลยพูดเองนั่นน่ะพูดเองที่เขามาต้องมือว่าปีหน้าเนี่ยค่ะปีหน้าเนี่ยรัฐบาลค่ะจะไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรก็ยืนยันว่ามีการปรับครม.แม้ว่าเศรษฐกิจใหม่จะมาก็จะไม่มีตำแหน่งครม.ไปถามนายกไปมันเป็นเรื่องทหารมันเกิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเขายังเกิดเมื่อไหร่เขากำลังสอบอยู่นะมันเกิดขึ้นที่พื้นที่กองทัพที่สองไม่ก็ไม่รู้ก็กำลังสอบอยู่กำลังสอบอยู่ให้เขาสอบก่อนดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าอะไรเนี่ยนานเป็นไปได้ไหมครับว่าคนโพสอาจจะปวดเพราะว่าคนปกติไม่น่าไปโพสแบบนั้นหรือว่าไม่น่าจะใช้ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ให้เขาสอบอยู่แม่ทำไมมันเร่งนะครับเร่งทุกเรื่องเลยวะมันเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้ปล่อยมากโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่านายทหารที่บอกเอาไปช่วยงานแล้วมันแบบภาพแบบนี้คือกับพี่ชรนาว่าเป็นไปได้ไหมคะอาจจะให้มีไม่มีแบบลักษณะความจริงเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะตอนนี้มันก็มีบางคนอะไรซึ่งก็ไม่รู้จริงมันเป็นเรื่องนานแล้วมั้งก็เรื่องเก่าก็ต้องทำไงได้แต่จะมีปัญหาแนวทางแบบว่าเขาดูอยู่แล้วล่ะเขาดูอยู่แล้วไม่ต้องหาหรอกหูยหาบ้าบออะไรเลยไปดูหลุมยุบซึ่งผุดกลางเขตก่อสร้างรถไฟใต้ดินที่กวางโจนะครับปกติแล้วเนี่ยซิงค์โฮลแบบนี้เขาเรียกว่าซิงค์โฮลเลยนะฮะหลุมที่ยุบกลางถนนเนี่ย
กลางใจกลางเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลาตินอเมริกาที่บราซิลเนี่ยมีเพียบแต่ว่าที่จีนเนี่ยไม่ค่อยมีเห็นนี่เป็นการรายงานข่าวของทางบริษัทรถไฟใต้ดินกวางโจมีผู้เสียหาย3คนจากเหตุการณ์หลุมยุบฉับพลันบริเวณเขตก่อสร้างสถานีซาเหอของรถทางรถไฟใต้ดินสาย11ในเมืองกวางโจนะครับมณฑลกวางตุ้งนะครับทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ยานพาหนะทำความสะอาด1คันและสกูตเตอร์ไฟฟ้า1คันตกลงไปนะครับบริษัทกล่าวในงานแถลงข่าวที่จัดโดยหน่วยงานด้านข้อมูลของเทศบาลกวางโจว่าเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต่างพยายามเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุยุบตัวเป็นวงกว้างในครั้งนี้คนงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วขณะที่การเร่งถมดินกลบหลุมยุบอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมีคำสั่งปิดท่อส่งน้ำและก๊าซโดยรอบพร้อมการตรวจสอบและสังเกตการสภาพถนนและคันใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรถไฟใต้ดินที่เปิดดำเนินการอยู่นะฮะยังไม่ถึงขนาดนั้นยังใช้งานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ดีก็ดูน่ากลัวอยู่พอสมควรนะฮะไปดูอุตสาหกรรมแปรรูปลูกพลับฮะลูกพลับนั้นแปรรูปได้แล้วก็ช่วยการแก้ปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรจีนในบางพื้นที่ด้วยนะครับชมบรรยากาศโรงงานแปรรูปลูกพลับนะฮะแห่งอำเภออี้หยวนนะครับเมืองจือโปนะครับมณฑลซานตงแห่งตะวันออกของจีนที่มีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ลูกพลับรสชาติอร่อยโดยอุตสาหกรรมการแปรรูปลูกพลับนั้นได้ช่วยเกษตรกรท้องถิ่นหลุดพ้นจากความยากจนด้วยไปดูฐานเชื่อมรางรถไฟจีนลาวนะครับมีการพัฒนาการนะครับในขณะที่โครงการจีนไทยหลายโครงการเนี่ยค่อยๆคืบหน้ากันไปอย่างช้าๆนิดนึงเนี่ยนะฮะของจีนลาวนี่ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามี NGO แถวนั้นบ่นอยู่เนี่ยแต่รางรถไฟดังกล่าว500เมตรเส้นแรกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับจะถูกติดตั้งบนทางรถไฟจีนลาวยังเป็นรางรถไฟขนาดยาวเส้นแรกในประวัติศาสตร์การคมนาคมขนส่งของลาวและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเป็นหนึ่งในรางรถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในเอเชียยกเว้นในจีนอีกด้วยความสำเร็จของการเชื่อมรางรถไฟขนาดยาวครั้งนี้ยังเป็นหมุดหมายสำคัญว่าฐานเชื่อมรางรถไฟสำหรับโครงการทางรถไฟจีนลาวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการวางรากฐานอันแข็งแกร่งต่อการต่อรางทางรถไฟจีนลาวทางผู้จัดการทั่วไปรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดนี้เขารับผิดชอบด้านการก่อสร้างและการดำเนินงานทางรถไฟจีนลาวนี้เขาบอกว่าพิธีเชื่อมรางรถไฟเส้นทางหนีเส้นแรกเนี่ยเป็นความสำเร็จนะครับในวันชาติลาวเป็นการแสดงความยินดีอันอบอุ่นที่สุดจากบริษัทต่อชาวลาวนะครับอันนี้เป็นโครงการเชื่อมเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt Road Initiative ของจีนและยุทธศาสตร์ของลาวเพื่อการเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อนะทางบกทางรถไฟนี้มีความยาวทั้งหมดนะครับ414กิโลเมตรนะครับส่วน1เป็นอุโมงค์198กิโลเมตรเป็นสะพาน62กิโลเมตรซึ่งวิ่งจากด่านชายแดนบ่อเต็นทางตอนเหนือของลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนไปยังกรุงเวียงจันทน์ด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงการทางรถไฟจีนลาวเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าก่อสร้างด้วยมาตรฐานการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปี2016และมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2021จากลาวนะฮะไปสัมผัสนิวยอร์กนิวยอร์กกันบ้างนะฮะประชาชนเดินท่ามกลางฝนและหิมะขาวหิมะเริ่มตกนะฮะร่วงลงมาโปรยปลายอย่างสวยงามที่จัตุรัสไทม์สแควร์นะฮะไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กใจกลางมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับผมคัดเลือกภาพสีสันมาให้ดูกันแล้วก็ท้ายรายการนี้นะครับ Master Grand Tradition Jairo Dubinyong Westminster นี่เป็นรุ่นของเจเจลคุตนะฮะเจเจลคุตถ้าเป็นไจโรตูมินยองน่าจะเป็นเจเจลคุตนะครับอยู่ยี่ห้อเดียวที่มีอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเป็นรุ่นมาสเตอร์แกรนด์แล้วก็ยังมีนะครับดูเหมือนหุ่นยนต์นะฮะดูเหมือนหุ่นยนต์จากอนาคตแต่จริงๆแล้วเป็นนาฬิกานะฮะเรือนนี้เนี่ยของยี่ห้อนาฬิกาซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจผมออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วนั่นก็คือเออร์เวิร์กนะฮะออกเสียงผิดมั้งเนี่ยเออร์เวิร์กนะฮะเออร์เวิร์กนี่
พาร์ติ้งช็อตวันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาไม่เกี่ยวกับเรื่องสำนักข่าวเซนหัวละเรื่องจริงจังนี่เรื่องของการเกณฑ์ทหารนะฮะพาร์ติ้งช็อตในวันนี้เน้นเรื่องการเกณฑ์ทหารเพราะว่าอยู่ในข่าวเยอะเหลือเกินกรณีที่เป็นข่าวที่มีการแชร์กันเยอะในโซเชียลมีเดียมันก็มีดราม่าเยอะเรื่องนี้นะครับเอาจริงเอาตามข้อเท็จจริงนะฮะเอาตามข้อเท็จจริงก็คือว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามระดับที่ต้องมีการให้ชายไทยที่เป็นทหารซึ่งเกณฑ์มาฝึกแล้วแล้วก็มีความพร้อมในการออกรบอ่ะสู้รบอ่ะโอกาสที่มีสงครามในระดับนั้นเนี่ยมีน้อยใช่ว่าไม่มีนะฮะมีแต่มีน้อยคราวนี้สมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นการสู้รบกันระหว่างประเทศจริงในระดับซึ่งจะต้องมีการใช้กองกำลังในทุกระดับในทุกระดับคือหมายก็ว่าผู้ชายทุกคนอกสามศอกต้องไปรบกันหมดเนี่ยนะฮะความพร้อมในการสู้รบของประเทศไทยมีไหมก็มีพอๆกับทุกๆประเทศในโลกคือมีพอๆกับทุกๆประเทศในโลกคุณไปดูชีวิตของคนของผู้ชายเนี่ยนะฮะของผู้ชายเนี่ยบรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรลุนิติภาวะแบบ18ขึ้นไป21ขึ้นไป20ขึ้นไปแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศให้บรรลุนิติภาวะอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเอาจริงๆนะฮะชีวิตของมนุษย์เพศชายในทุกๆประเทศในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่เกาหลีใต้ที่ไทยที่อเมริกาที่อังกฤษนะฮะความพร้อมในการถืออาวุธปืนแล้วก็ออกรบเนี่ยนะฮะพอๆกันนะฮะพอกันแปลว่าอะไรแปลว่าเอาจริงๆแต่ละคนเนี่ยมันไม่พร้อมทั้งนั้นนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยโดยปัจเจกบุคคลเนี่ยมันไม่พร้อมกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่หากมีความจำเป็นถึงขั้นที่แต่ละประเทศชาติเนี่ยบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ไม่เป็นเนี่ยแล้วจะต้องรบกันเนี่ยนะฮะแล้วถ้าคุณแจกปืนคนละกระบอกเนี่ยผู้ชายทั่วโลกเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสู้รบกันฆ่ากันให้ตายแบบที่เคยทำในสมัยสงครามโลกมาแล้วถึง2ครั้งโดยที่ไม่ว่าจะมีประเทศซึ่งมีระบบการเกณฑ์ทหารอยู่หรือไม่มีระบบการเกณฑ์ทหารอยู่หรือเป็นเกณฑ์สมัครใจทั้งหมดหรือเป็นเกณฑ์บังคับทั้งหมดหรือเป็นเกณฑ์แบบมีใบดำใบแดงความพร้อมของชายอกสามศอกของแต่ละประเทศก็พอกันนะฮะคือมันไม่มีใครอยากรบกันทั้งนั้นนะฮะไม่มีใครอยากถืออาวุธปืนออกไปรบหรอกแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนจำเป็นต้องทำมันก็เกณฑ์กันแล้วมันก็ไปรบกันได้เอาหรือเปล่าล่ะมีสงครามให้รบไหมมีไหมจะได้ไปกันนี่เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับฝ่ายความมั่นคงซึ่งกลัวเรื่องการปฏิรูปกฎหมายการรับราชการทหารจะกลัวไปทำไมสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในวันนี้เนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่ประเทศไทยไม่มั่นคงประเทศไทยมั่นคงมากมากเรามีรัฐที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการฝึกฝนบุคลากรและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เรามั่นคงมากๆด้านนี้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมในเวลานี้มันคืออะไรมันต้องแก้ที่ตรงจุดปัญหาก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยเอาเข้าไปแสนคนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อแสนคนนั้นและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติเนี่ยขนาดไหนหรือดาวไซส์ลงให้อัตรามันเหลือสักปีละ 50,000 แล้วอย่าบอกว่าทำไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แทนที่จะเหลือแสนหนึ่งอัตราเหลือปีละ 50,000แล้วคุณทำให้การฝึกเนี่ยให้ 50,000 คนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างที่เป็นอยู่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วฝึกเนี่ยแบบที่ฝึกให้ถึงเวลาไม่ใช่เป็นคนรับใช้ได้ถึงเวลาเฮ้ยออกไปเป็นหน่วยกล้าตายใช้อาวุธสู้ได้กับศัตรูฝึกให้เก่งเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ข้อเสนอแนะอย่างพลโทพงศกรที่เขาพูดมาเนี่ยซึ่งไม่ต้องเข้าตามเขาก็ได้บิ๊กตู่บิ๊กป้อมไปคิดมาเองก็ได้
ให้เสยเก่งๆของฝ่ายความมั่นคงคิดเรื่องนี้ก็ได้ถ้าไม่ยอมให้อนาคตใหม่คิดเองก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำคุณจะฝึกคนทั้งประเทศให้คอยรับใช้ได้หรือคุณจะฝึกคนจำนวนหนึ่งให้รักและภูมิใจในบทบาทที่เขามีเราก็อยากที่จะเป็นทหารที่อยู่ในกองทัพที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพผมคิดว่าถ้าตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยนะฮะการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้และควรจะทำและรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะมาจากพลโทพงศกรหรือท่านอื่นๆเนี่ยเอาบิ๊กทหารมาbrainstormกันได้แต่ถ้าจะไม่ทำแล้วปฏิเสธก็รับผลกระทบที่จะเจอและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ